็นข้าวใหม่ประมันกันอยู่ไหมคะตอนนี้ก็ยังมันอยู่ครับยังเป็นประมันอยู่ครับใช่ครับได้ใช้ชีวิตแบบเต็มที่เลยแนบแน่นแบบสุดนะครับช่วงนี้ครับใช่ครับมันก็มีแบบอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงใช่ครับคือก่อนโควิดก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมครับหลังโควิดก็ยิ่งแบบอยู่กันแบบระหว่างนี้ก็คือเยอะเลยครับเป็นอย่างที่เราคิดมาชีวิตคู่24ชั่วโมงผมไม่รู้อะเตยแล้วก็เตยอะยังไงพี่บอลว่าไงก็ในมุมของพี่ครับยังไงบ้างมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบมันผมว่ามีเรื่องให้คุยกันเยอะขึ้นครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยจะคุยกันเรื่องแบบทัศนคติทั่วไปดูแบบผมด้วยการทำงานเราก็จะแบบเพ้อเพ้ออยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องดนตรีเรื่องอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าตอนนี้เหมือนต้องคุยกันเรื่องจริงจังมากขึ้นอะไรเงี้ยและยิ่งอยู่ด้วยกันมันก็ยิ่งแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเห็นทั้งดีและไม่ดีอ่ะมากใช่ผมว่ามันเป็นความจริงที่เราแบบว่าเออเราก็ว่ะเราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันถ้าในมุมของผมนะมีเรื่องอะไรเซอร์ไพรส์บ้างไหมคะแบบไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่แบบได้มาเจออะไรถ้าของผมนะครับผมรู้สึกว่าเขาเข้มแข็งกว่าที่ผมคิดไว้เยอะในหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนด้วยงานเราอะไรเงี้ยครับคืออาชีพของผมเนี่ยมันจะเหมือนถูกแทบจะแบบเหมือนปิดประตูไปเลยอะไรเงี้ยก็เหมือนเขาก็จะคอยแบบเหมือนมาหนุนเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเฮ้ยตอนแรกผมคิดว่าเหมือนผมอายุมากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนมีประสบการณ์มากกว่าแล้วเราคิดว่าเอ้ยเราทัฟแล้วเราแบบโอเคเปล่าครับคนนี้เขาแบบแข็งแรงกว่าขอบคุณค่ะเฮ้ยก็เธอต้องยอมรับเธอเป็นไงบ้างเธอมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมความบอยของเธอเซอร์ไพรส์ค่ะแต่รู้สึกว่าพี่ปั๊บเขาเรียกว่าอะมีความละมุนหรอหรือว่าเฮ้ยมีความแบบแต่เขาชอบแกล้งเรานะคุณเตยเรื่องแกล้งเนี่ยมาตั้งแต่แรกอะค่ะคือเราก็จะเห็นตลอดว่าเขาแกล้งเตยคือตอนหลับตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความจริงแล้วหลังกล้องเนี่ยก็จะมีความที่เขาแบบละเอียดอ่อนในเรื่องของความรู้สึกค่อนข้างที่จะเยอะที่แบบอาจจะไม่ได้แสดงออกมาผ่านรูปหรือผ่านอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบโอเคเรื่องบางเรื่องเราก็อาจจะมองข้ามไปแต่เขาก็จะให้ความสำคัญมากกว่าเราถึงตอนนี้เราว่าถึงเวลาที่แบบจะพร้อมจะมีน้องกันหรือยังคะตอนนี้ทุกคนขอบคุณก็ผมก็คิดว่าก็จังหวะก็ดีครับว่าก็เราก็ยังคุยกันว่ามันก็แล้วแต่แบบว่าคือไม่ได้ไปห้ามอะไรเลยครับคือถ้าจังหวะได้ก็ได้อะไรเงี้ยถ้าจังหวะแบบว่ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังใช้ชีวิตต่อไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพวกเราเป็นไม่มีการปล่อยตามธรรมชาติละถ้าน้องมาก็มาก็ประมาณนั้นเป็นไม่ได้แบบไปกำหนดอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับสำหรับเตยมองว่าเตยพร้อมขนาดไหนพร้อมจริงจริงหรือยังจะเป็นคุณแม่อะไรอ๋อถ้าในเรื่องความพร้อมถ้าสำหรับเตยเลยนะคะเตยไม่ได้คิดว่าแบบต้องวันไหนคือความพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่ว่าถ้าเขามาเราก็พร้อมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ถ้าในช่วงนี้จังหวะชีวิตมันเป็นไปยังไงเราก็ปล่อยให้เขาเป็นไปก่อนเคยมีการเตรียมพร้อมไปตรวจสุขภาพอะไรบ้างบ้างว่าตอนนี้คนแม่นะจะต้องเตรียมร่างกายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะไปรีเซ็ตตัวเองบ้างไหมถ้าเรื่องสุขภาพเราตรวจอยู่แล้วค่ะก็คือตรวจตั้งแต่ก่อนแต่งงานด้วยแล้วก็ในส่วนของเตยเองอย่างแบบเรื่องตรวจของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตรวจเช็คเป็นประจำทุกเดือนไม่ถึงขั้นแบบกินโคลงโคเดตเตรียมไว้อะไรเงี้ยเผื่อว่าน้องมาอย่างเลยมีเรื่องมีต้องดูเรื่องบำรุงอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจริงๆแล้วทางครอบครัวนี่มีแบบว่าถามกันบ้างไหมกดดันอะไรอย่างเงี้ยกดดันจนเลิกกดดันไปแล้วครับแสดงว่าเขาอยากจับผู้หลานก็ทั้งฝั่งผมแล้วก็ฝั่งเตยก็อยากมีหลานเหมือนกันเอาติดแสดงว่าที่ผ่านมาคือติดใช่ครับก็ยังคุยกันอยู่ก็คือตามความรู้สึกอะครับไม่ได้แบบเหมือนบางทีจังหวะว่าอาจจะน่าจะมีนะแต่ว่าเหมือนความรู้สึกช่วงเวลานั้นมันแบบมันอาจจะยังไม่โอเคหรือเปล่าก็โอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยดีที่ว่าแบบเหมือนเราสองคนคิดคล้ายๆกันครับอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคเรื่องนี้ไม่มีปัญหาแต่ก็ยังอยากใช้วิธีธรรมชาติก่อนใช่ไหมเพราะบางคนก็อยากได้แฝดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
จบเป็นคือวิทยาศาสตร์แต่ความนี้ก็ใช้วิทยาศาสตร์เลยทีเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยลองธรรมชาติก่อนถ้าเกิดไม่ไหวยังไงก็ตรงจริงนี่ยังไม่เคยคุยกันเลยนะครับเนี่ยยังไม่เคยคุยกันขนาดนี้เลยครับข้างๆหรือเปล่าของพี่ต้อมหรือเปล่าข้างๆหรือเปล่าเนาะเออเราไม่เคยคุยเลยนี่เรื่องบอกว่ายังไม่เคยคุยกันเลยหมายถึงว่าเออจริงป่ะไม่เคยคุยเพราะว่าเราสองคนจะคุยกันเรื่องมีเบบี้อยู่แล้วว่าแบบเรื่องความพร้อมความอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรึกษากับพี่ๆหลายๆคนนะคะเพราะว่าพี่ๆในวงพี่ป๊อปก็มีลูกกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาให้คำปรึกษานู่นนั่นนี่เราก็รู้สึกว่าโอเคเรื่องความพร้อมเราอาจจะแบบไม่รู้จริงๆว่าเมื่อไหร่แต่แค่ว่าถ้ามันโอกาสมันได้หรือว่าเขามาแล้วแหละก็คือมันมีเป็นเชื่อเรื่องดวงดูหมอดูอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าน้องจะมาไหมหรือว่ามันยังไงหรือว่ามันเขาบอกปีนี้ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมก็มีคุยแล้วเฮ้ยมันต้องกลางปีป่ะวะหรือว่ามันต้องอะไรแต่ว่าก็เป็นเรื่องสนุกกันนะครับคือจริงๆไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าแอบมีแบบไปดูบ้างคือไม่ได้ไปดูกันเองค่ะแต่จะแบบมีทางญาติอีกก็จะแบบมีได้แล้วนะปีนี้นะจะได้ไม่ชมอะไรใช่ครับใช่ครับแต่เรายังไม่ได้ไปแบบว่าไปขอไปไหว้ขอที่นู่นที่นี่อะไรยังครับยังเลยยังเลยครับแล้วพอเขาบอกว่าจังหวะดีๆเราดีด้วยกันทั้งคู่เลยมั้งก็จะมองได้แล้วก็ปิดๆนิดนึงก็ไม่คิดเหมือนกันนะใช่ครับแต่ตอนนี้มันก็ยังมีเรื่องแบบเรื่องบ้านเรื่องอะไรที่ยังแบบไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็จัดการเริ่มเดินไปก่อนใช่ครับพี่ป้าอย่างวันนี้มาร่วมงานนะเราเห็นยังไงบ้างกับเอ็นเอ็มดูอ๋อโหจริงๆก็เป็นสิ่งที่ผมว่าแทบจะทั้งวงการบันเทิงเริ่มแบบให้ความสำคัญอะไรเงี้ยตัวผมเองก็รู้สึกว่ามันสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วอยู่กับเขาได้จริงอะไรเงี้ยที่ผ่านมาก็ส่วนตัวผมเองอะไรเงี้ยก็อยู่ได้ด้วยเกี่ยวกับพวกโทเค็นหรือสินทรัพย์ที่เป็นดังดิจิตอลด้วยเลยครับใช่ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันต้องตื่นตัวตลอดเวลาอะไรครับก็เคยแบบว่าลงทุนในเรื่องของคริปโตอะไรอย่างเงี้ยครับมีครับก็มีส่วนให้เล่าหน่อยว่ามันลงทุนแล้วมันคุ้มค่าแบบไหนสำหรับศิลปินอย่างเราคุ้มค่าไหมผมว่าก่อนที่จะเป็นถึงคุ้มค่าแบบเหมือนเราต้องทำความเข้าใจมันจริงๆก่อนว่าแบบเหมือนโลกทุกวันนี้มันเริ่มเชื่อมเข้าหากันแล้วอะครับตามความเป็นจริงคือมันเชื่อมเข้าหากันโดยที่เหตุผลหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วเรามีความรู้แล้วก็มีข้อมูลที่มันสื่อสารได้แบบทันท่วงทีทุกอย่างเงี้ยเรื่องผลงานก็เช่นเดียวกันอะไรเงี้ยครับทรัพย์สินทางดิจิตอลเนี่ยทุกอย่างมันถ้าเราพูดอาจจะพูดเวอร์ไปนิดนึงมันทุกอย่างมันเป็นนามธรรมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นค่าเงินหรือสิ่งต่างๆมันถูกกำหนดขึ้นด้วยมนุษย์เรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลก็เช่นกันครับมันเป็นสิ่งที่มันดูเหมือนเป็นนามธรรมแต่ว่ามันสมจริงเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดูจับต้องไม่ได้ต่อไปด้วยแบบด้วยสิ่งที่เราแบบเนี้ยมันมีมูลค่าขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันสะท้อนให้เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะคุณค่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจับต้องได้หรือไม่ได้แต่มันอาจจะอยู่ในอากาศหรือว่ามันอาจจะอยู่ในแบบรูปแบบของดิจิตอลไฟล์บางอย่างซึ่งมันเกิดขึ้นจริงแล้วครับอย่างพี่เองนี่คือแบบว่ามองว่าการถ่ายภาพหรือถ่ายเพลงใน NFT นะครับเหมือนพี่ติ๊กชิโร่มั้งครับครับพี่ติ๊กครับอันนี้คุณมองว่าศิลปินอย่างเราสามารถทำได้ไหมครับแบบว่าวันรูปอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับแล้วก็ทำได้แล้วก็มีศิลปินหลายท่านที่ประสบความสำเร็จจากแบบงานอาร์ตเช่นเรียกอะไรครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบให้ความสนใจมากใช่ครับหรือเราเป็นคนซื้อด้วยไหมครับก็ยังอยู่ในระหว่างมีนิดหน่อยครับมีเก็บไว้นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับใช่ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ